วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูแพนเค้กบลูลิ้นจี่วิธีทำซอสบลูลิ้นจี่ใส่แป้งข้าวโพดน้ำและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสลงในภาชนะตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำแพนเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ดรายเนเจอร์เทสเทไก่และนมข้นจืดคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ท่าลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุดประมาณ2นาทีจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วตักไข่ขาวใส่ลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมอย่างเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันทาเนยสดชนิดเค็มลงบนกระทะเทฟลอนตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมแพนเค้กลงจี่จนสุกทั้งสองด้านปิดไฟแล้วตักขึ้นจัดแพนเค้กลงบนจานเสิร์ฟบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมวางโรสแมรี่และลิ้นจี่ให้สวยงามรับประทานคู่กับซอสบลูลิ้นจี่แค่มีผลไม้ฟรุตเบรคดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรคดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้